ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดอรัญจอมเมฆนะคะอยู่เส้นทางเชียงดาวบางมะโอนะคะก็ทางเข้าก็ค่อนข้างลึกมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วจริงๆเนี่ยคุ้มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันค่ะที่นี่ก็จะเขาจะเจาะรูไว้นะคะหรือ3รูซึ่งในแผ่นสังกะสีอะค่ะก็จะเจาะรูไว้ที่3รูเช่นกันรูรังจะชัดสุดนะคะเป็นรูพระธาตุไม่แน่ใจว่าเป็นพระธาตุเดียวกันไหมแต่3พระธาตุนี่คือแตกต่างกันมากนะคะทั้ง3ช่องเลยสำหรับการเดินทางนะคะแนะนำเลยว่าให้ใช้รถ 4Wheel นะคะเพราะว่าจะสะดวกในการเดินทางมากกว่าเพราะว่าตลอดทางนะคะจะมีทางลาดชันแล้วก็หักศอกนะคะซึ่งทางขึ้นมาวัดนะคะก็จะเป็นเหวลงไปนะคะก็อยากให้ใช้รถ 4Wheel มากกว่า